กลับมาอยู่บนเตียงเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ซ้อมดนตรีอยู่ที่ไอคอนิกแล้วก็ต่อด้วยซ้อมละครเวทีเป็นครั้งแรกที่ผมได้ขึ้นไปยืนบนเวทีโรงละครรัชดาลัยนะครับขนาดยังไม่มีคนดูเลยวันนี้มีแต่พี่บอยแล้วก็ทีมงานอยู่ประมาณ10กว่าคนก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะฮะและพรุ่งนี้ผมต้องโชว์1ฉากในละครทวิภพนะครับคู่กับพี่นัทและต้องร้องเพลงด้วยนะฮะเป็นฉากที่มณีจันทร์ได้ข้ามภพไปอยู่ในห้องของคุณหลวงนะฮะช่วงนี้ผมต้องเล่นสดๆต่อหน้าพี่ๆสื่อมวลชนเป็นร้อยชีวิตนะฮะผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะตื่นเต้นขนาดไหนยังไงอยากให้ทุกคนเอาใจช่วยผมด้วยแล้วกันนะครับขอให้พรุ่งนี้ผมผ่านพ้นไปด้วยดีมีพลังมีสมาธิในการทำสิ่งที่ผมไม่เคยทำมาก่อนนะฮะในคืนนี้ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเตรียมตัวเข้านอนให้เร็วที่สุดนะฮะเพื่อพรุ่งนี้จะได้มีแรงมีสมาธิที่ดีไม่เหนื่อยพร้อมที่จะไปสู้รบตบมือกับสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของคืนนี้หรือเปล่าแต่จะเป็นคลิปที่ผมอยากจะบอกทุกๆคนว่าผมทำอะไรในวันนี้มาบ้างและก็ขอกำลังใจจากทุกๆคนด้วยนะครับ